เหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจควบคุมฝูงชนเมื่อเย็นวานนี้คือการเผชิญหน้ากันครั้งที่4จากการจัดกิจกรรมทางการเมืองบนท้องถนน4ครั้งหลังสุดทั้งหมดเกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวหนึ่งในประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ของฝั่งผู้ชุมนุมตลอดการชุมนุมสัปดาห์ที่แล้วคือการประจำจุดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของตำรวจสอดคล้องกับคำกล่าวก่อนหน้านี้ที่ยืนยันว่าปฏิบัติตามแนวทางสากลหรือไม่โดยเฉพาะข้อบังคับการใช้กระสุนยางควบคุมผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้มีรายงานว่าศาลแพ่งสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าพนักงานใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ตำรวจชี้แจงก่อนหน้านี้อ้างอิงถึงระเบียบการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำจะกระทำเมื่อจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์เจ้าหน้าที่ต้องแยกกลุ่มใช้ความรุนแรงออกจากกลุ่มอื่นประกาศเตือนก่อนใช้กำลังเปิดทางให้เวลาผู้ร่วมชุมนุมในการปฏิบัติตามคำเตือนการใช้กระสุนยางต้องไม่ยิงแบบอัตโนมัติไม่ระดมยิงพร้อมกันหลายนัดไม่พุ่งเป้าไปที่ส่วนบนของร่างกายเช่นเดียวกับการใช้แก๊สน้ำตาไม่ควรใช้ในพื้นที่ปิดไม่เห็นทางออกหรือไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเราได้มีการเตือนในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะมีการแถลงข่าวนะครับการเตือนเมื่อเรื่องมีการชุมนุมนะครับเตือนเมื่อมีการเคลื่อนตัวโดยเฉพาะมีการเตือนเป็นระยะนะครับจนถึงระยะสุดท้ายนะครับที่มีการตั้งกีดขวางนั่นก็หมายถึงว่าเป็นระยะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่อนุญาตให้ท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วนะครับถ้าหากผู้ชุมนุมยังฝ่าฝืนดื้อดึงนะครับที่จะพยายามรื้อเครื่องกีดขวางนะครับฝ่าเครื่องกีดขวางมาเนี่ยนะครับตำรวจจะต้องดำเนินการนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับซึ่งเป็นตามหลักสากลครับทุกการปะทะแทบจะเกิดขึ้นณจุดเดิมเป้าหมายของผู้ชุมนุมที่ต้องการเคลื่อนขบวนสู่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปสู่การเผชิญหน้ากับแนวตำรวจควบคุมฝูงชนภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางแนวตำรวจเพื่อต้านไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่าเข้าไปถึงจุดหมายขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุมปรากฏภาพการใช้สิ่งเทียมอาวุธเข้าตอบโต้นำไปสู่ลักษณะการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำปรากฏผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อการผลักดันข้อเรียกร้องจริงหรือไม่นักสันติวิธีมองปรากฏการณ์นี้โดยสะท้อนว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ขาดการสื่อสารอาจกระทบต่อสถานการณ์บนท้องถนนที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ไม่มีวิธีการเจรจาหรือพูดคุยอะไรกันมากมายแล้วก็เลยมีการเผชิญหน้ากันทำให้ความขัดแย้งเนี่ยผมแค่เขาเป็นความขัดแย้งเปลี่ยนระดับแทนที่เป็นระดับของ3ข้อมาพูดคุยการหาทางซึ่งเขาก็พยายามเหมือนกันนะมีคณะกรรมการปรองดองอะไรของคุณชวนหลีกภัยอ่ะแต่ก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรแต่เอ่ยกลายมาเป็นความขัดแย้งว่าฝ่ายหนึ่งรุนแรงไปอีกฝ่ายหนึ่งรุนแรงไปอะไรเงี้ยอย่างที่สุดว่าใช่ฮะมันทำให้เปลี่ยนระดับประเด็นความขัดแย้งไปแล้วไปมากกว่านั้นข้อถกเถียงเรื่องการชุมนุมที่ขับเคลื่อนโดยไร้แกนนำกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งมีผู้ตั้งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยในสื่อสังคมออนไลน์ภาพที่ปรากฏจากการชุมนุมสัปดาห์ก่อนอาจสะท้อนได้ว่าผู้ชุมนุมมีความเคลื่อนไหวในลักษณะไหนเมื่อไม่มีแกนนำคอยกำหนดทิศทางการชุมนุมโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความรุนแรงแม้ที่ผ่านมาปรากฏแนวร่วมบางกลุ่มพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมหลีกเลี่ยงการปะทะลดความเสี่ยงของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นักสันติที่มีประเมินว่าความขัดแย้งนี้อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่มีพื้นที่พูดคุยไม่ต้องไปเสนอทางการอะไรอ่ะเสนอประชาก็น้อยลงเผชิญหน้ากันน้อยลงเลยแต่สร้างช่องทางที่จะสื่อสารกันให้มากกว่านี้ได้ไหมครับทั้งในระหว่างคู่ขัดแย้งโดยตรงกับกองเชียร์ของคู่ขัดแย้งแต่ว่าขณะที่กองเชียร์มันเป็นกองเชียร์ให้โกรธกันมากกว่าน่าเสียดายคราวที่แล้ว
ด้านกิจกรรมคาปาร์คของอดีตแกนนำนปช.ณัฐวุฒิไสเกื้อยืนยันเป้าหมายขับไล่รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนัดเคลื่อนขบวนพร้อมกันบ่าย 3:00 น.วันอาทิตย์นี้จาก3เส้นทางหลักในพื้นที่กรุงเทพก่อนจะรวมตัวกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตอน 6:00 น.บริเวณแยกราชประสงค์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและ5แยกลาดพร้าวกดแตรรถตามความยาวของเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณขับไล่พลเอกประยุทธ์มีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงกำลังประเมินเหตุการณ์เพื่อปรับกำลังดูแลความเรียบร้อยแม้ตำรวจยังเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่กองทัพจำเป็นต้องเตรียมจัดกำลังเพื่อสนับสนุนกรณีเกิดการร้องขอให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน